สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในไทยนิวออนไลน์นะครับดราม่าอีกดราม่าหนึ่งนี้ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะดุเดือดพอสมควรเหมือนกันนะครับหลังจากที่ทางพระเอกหนุ่มนักแสดงหนุ่มอย่างคุณต่อธนภพมีการไปออกรายการหนึ่งนะครับและมีการออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องว่าหนังไทยเนี่ยทำไมมันถึงไม่ไปไหนสักทีและเหตุใดทำไมคนไทยถึงชอบไปดูซีรีส์เกาหลีหันไปดูซีรีส์ต่างประเทศหนังต่างประเทศมากกว่าหนังไทยที่ย่ำอยู่กับที่และทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะครับปรากฏว่ามีการออกความเห็นเรื่องนี้ว่าละครไทยติดลมนะครับคนไทยไม่ดูละครไทยหันไปจ่ายเงินดูพวกซีรีส์ต่างชาติแทนจนทำให้ชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยเข้ามาถล่มหนักเหมือนกันครับโจมตีว่าทำไมถึงมาโทษคนดูล่ะนะครับโดยที่ไม่มีการตั้งคำถามถึงผลงานละครไทยแม้แต่น้อยนะครับทั้งนี้ครับหนุ่มต่อธนภพเนี่ยแหละไปออกรายการ The Driver ร่วมกับทางไอซ์เพื่อโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง One for the Road นะครับวันสุดท้ายก่อนบายเธอโดยที่มีช่วงหนึ่งเนี่ยโอ๊ตปราโมทเนี่ยถามว่าทำไมซีรีส์บ้านเราถึงทำให้ดีมากๆแบบซีรีส์เกาหลีไม่ได้สักทีซึ่งหนุ่มต่อก็ตอบครับว่าตอนรอบสื่อของหนังเรื่องนี้เนี่ยตนชอบคำหนึ่งของพี่บาสผู้กำกับที่พูดว่าอยากให้หนังเรื่องนี้เป็นจดหมายรักจากเมืองไทยนี่คือสิ่งที่เราพยายามมีแต่ไม่มีเช่นความกว้างของตลาดคุณภาพของเราไม่ได้ต่างขนาดนั้นแต่คุณภาพของชิ้นงานเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วทุกวันนี้เราพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ไม่ว่าทีมงานจะตั้งใจทำขนาดไหนสุดท้ายก็อยู่ที่คนดูทุกอย่างก็คือการที่เราต้องทำร่วมกันหากอยากเห็นอะไรดีขึ้นก็ต้องสนับสนุนกันและจะสนับสนุนกันแค่ไม่กี่เรื่องแล้วดีเลยเหรอก็คงไม่เราก็ต้องช่วยกันไปเรื่อยๆในฐานะนักแสดงตนเจ็บทุกครั้งที่มีคนบอกว่าฉันไม่ดูละครไทยไม่ดูหนังไทยก็เป็นคำถามว่าเราผิดอะไรเราไม่ดีอะไรคนที่นั่งตรงนี้ก็เก่งหมดทุ่มเทหมดแต่มีบางอย่างที่คุณไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไรเราก็อยากไปถึงจุดนั้นนี่ครับเรื่องนี้ทำให้เกิดประเด็นถกเถียงขึ้นมาทันทีครับฝั่งหนึ่งก็มองว่าหนุ่มต่อธนภพเนี่ยโทษคนดูมากเกินไปหรือเปล่านักแสดงเนี่ยกำลังโยนความรับผิดชอบของวงการละครไทยที่มันถอยกลับถอยหลังเนี่ยไปให้คนดูหรือเปล่าโดยไม่แตะไปถึงปัญหาจริงๆด้วยซ้ำว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนักแสดงไม่กล้าที่จะพูดด้วยซ้ำว่าบทห่วยพอดตัวละครวนเวียนอยู่กับเรื่องผัวเมียความรักเมียหลวงเมียน้อยในขณะที่ต่างชาติในบทละครเขาไปกันไกลแล้วครับพูดถึงเรื่องอาชีพตีแผ่ชุดนักเรียนนักศึกษารวมถึงการที่กล้าแตะเรื่องการเมืองอย่างก่อนหน้านี้ไทยเคยประสบความสำเร็จจากการทำ S Project ที่พูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าบทดีจนทำให้สเก็ตบอร์ดกลายเป็นกีฬายอดฮิตไปพักหนึ่งครับซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่คนไทยไม่ดูละครไทยครับแต่คนไทยไม่ดูละครไทยที่ห่วยอย่างไรก็ตามนะครับในขณะที่อีกฝ่ายก็เข้าใจความรู้สึกของหนุ่มต่อธนภพที่ละครประเภทผัวเมียเป็นละครหากินง่ายการันตีเรตติ้งเช่นครั้งหนึ่งที่มีความพยายามผลักดันเรื่องกาหนหมอระทึกซึ่งเป็นละครย้อนยุคแนวสืบสวนสอบสวนแต่กลายเป็นว่าเรตติ้งไม่ดีคนไทยไม่ดูแต่ไปติดละครแบบเมียหลวง2018แทนที่คนดูกันทั้งบ้านทั้งเมืองครับซึ่งก็ปฏิเสธอีกไม่ได้เหมือนกันว่าคนไทยส่วนมากเนี่ยยังคงติดอยู่กับหล่มความชอบละครผัวเมียเลยดูแต่ละครแบบผัวเมียเมียหลวงเมียน้อยแย่งกันแบบนี้ก็เรื่องจริงนะครับนี่ดราม่าที่เกิดขึ้นในวงการหนังของเราก็ชวนกันตั้งคำถามว่าเหตุใดถึงไปแบบเกาหลีไม่ได้เหตุใดยังย่ำอยู่กับที่จริงๆก็มีหลายเรื่องที่ต้องถกเถียงกันยาวๆสำหรับเรื่องนี้นะครับเข้าไว้ทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ